ชื่อนะครับว่าผักตบชวาจะทำออกมาเป็นแบบกระเป๋าถือนะครับต้องบอกว่าขันห้าส่วนวันนี้จัดเต็มทีเดียวค่ะสุดยอดจริงๆจากข้าวสมุนไพรตบมือให้กับกำลังใจนะครับสำหรับนางแบบของเราด้วยนะครับเห็นไหมคะใช้ครีมมะขามถ้าสวยขนาดนี้เดี๋ยวต้องซื้อไปใช้ในครูสระผมนะคะการผมร่วงของน้องนะคะแล้วก็บอกว่าเลยค่ะจัดเต็มให้จังหวัดแล้วก็งานของสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะของดีจังหวัดพะเยาของเรามานำเสนอให้นางแบบของเราเลยนะครับเป็นกระเป๋าเป็นเราประเมินจากสตูดิโอตามนะครับประเมินจากผู้ใหญ่มากเลยค่ะต้องขอไปกันเต็มแต่จะมีพี่น้องหลากหลายชนชาติครับที่ผสมผสานกันเราสมบัตินางแบบของเราทั้งสองคนและก็ได้รับความนิยมนะครับติดตลาดเลยนะฮะในส่วนของเครื่องหนังจูงกำยาวนะครับค่ะต่อไปนะคะคุณนันทิดามาในชุดไทยเลือกประยุกต์นะครับจากอำเภอเมืองพะเยาธีรศักดิ์นะคะต่อไปค่ะจะเป็นคู่ของคุณอุกฤษปัญญาน้ำนะคะมาได้ชุดผ้าครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับมาจากอำเภอเมืองพะเยาครับนายแบบและนางแบบของเรานะครับอันแรกก็คือคุณโยธินสมรักษาครับคุณสมศิลป์จำรัดค่ะและคุณธนกฤษชัมชินรกาจากค่ายครับและคู่ต่อไปนะครับนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์ของจะเห็นท่านใส่สูทผูกไทยค่ะสวยมากค่ะต้องบอกว่าเป็นชุดประจำชาติไทยของเราในรัชกาลที่ 5 นะครับพันธนิษฐ์สมรและคุณวดัญชยากองทัพนะครับขอบมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ของเรานั่นเองค่ะพร้อมกับภรรยาของท่านดร.อรุณีพัฒน์เมืองศรีขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะครับจังหวะนะครับเก็บภาพไว้ด้วยค่ะสุดยอดมากครับท่านบอกว่าคนสำราญงานสำเร็จครับน่ารักมากเลยนะครับผมค่ะในพิธีการเดินแฟชั่นกิติมศักดิ์ของเรานะคะท่านผู้ที่ชัยเสาวะโกมุตค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะและท่านจำเพ็ญเสาวะโกมุตค่ะท่านรองนายกเหล่าการชาติจังหวัดพะเยาโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีช่อดอกไม้จากอำเภอดอกคำใต้นะคะมอบให้สำหรับท่านประธานกิติมศักดิ์ในการเดินแฟชั่นของเราด้วยค่ะโอ้โหมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสายมสีของรูปหัวใจค่ะพร้อมกับรูปหัวใจนะคะท่านมีลิตเติ้ลฮาร์ทไหมคะค่ะ I love you ลิตเติ้ลฮาร์ทก็ลิตเติ้ลฮาร์ทไปด้วยนะคะโอ้โหสุดยอด เสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราหลายช่องนะคะดันเห็นไหมดันบอกขอหันไปทางนู้นหน่อยผู้สื่อข่าวของเราอยู่ทางโน้นนะคะพี่ตุ๋ยจับกล้องดีๆนะคะวันนี้การตอบรับรองไม่พลาดจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยาของเราอีกหน้าหนึ่งนะครับในการเดินแบบกิตติมศักดิ์ในค่ำคืนนี้นะครับลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะทางของคณะทำงานเจ้าของโครงการของเราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกท่านค่ะขึ้นขบวนเวทีด้วยนะคะสวยมากเลยทีเดียวน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะใครจะรู้ว่าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาดีใจให้กับนายแบบนางแบบของเราทุกท่านเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะทางของสำนักงานวัดโกมุตค่ะด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ท่านพลตรีสายันนะคะและดร.อรุณีพัฒน์เมืองศรีค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะใกล้ๆกับเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเราได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะในการเดินแบบกิตติมศักดิ์จากเส้นใหญ่เจรไนเป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่าขอขอบพระคุณนะคะทางของท่านวุฒิชัย สวโกมุตท่านจันเพ็ญ สวโกมุตนะคะ